ขยับมาดูความเคลื่อนไหวที่สำคัญทางการเมืองกันบ้างวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5คนโดยประเด็นหลักๆก็คือเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19ที่ผิดพลาดล้มเหลวทำให้มีประชาชนล้มป่วยและเสียชีวิตมีลักษณะค้าความตายครับพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านได้ยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาโดยรายชื่อผู้ที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมี6รายนะครับประกอบด้วย1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีบริหารโควิด-19 ผิดพลาดล้มเหลวทำประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตมีลักษณะค้าความตาย2นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดนเรื่องไร้ความสามารถในการแก้โควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้าด้อยคุณภาพ3นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีพฤติกรรมทำตัวเสเพลไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 4นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่เข้าไปมีส่วนได้เสียในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลไร้ความสามารถในการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์5นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปล่อยปละละเลยให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายปิดแคมป์คนงานทำให้แรงงานรีบหนีออกจากพื้นที่จนเชื้อโควิดแพร่กระจายรวมถึงไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบของผู้ใช้แรงงานและคนสุดท้ายนะครับก็คือนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้ตำแหน่งหน้าที่และสื่อของรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความแตกแยกในสังคมนายสมพงษ์ยืนยันว่าสิ่งที่อภิปรายครั้งนี้มั่นใจว่าหลักฐานต่างๆมีครบถ้วนส่วนจะเอาชนะรัฐบาลในสภาได้หรือไม่นั้นสสฝ่ายรัฐบาลต้องคิดว่านอกจากจะฟังสสฝ่ายค้านอภิปรายแล้วต้องฟังความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับเรียนด้วยความเคารพว่าเราได้พิจารณากันถ่องแท้และได้ปรึกษาหารือกันแน่นอนละครับมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งนะฮะก็ได้มีเสนอรายชื่อบุคคลมามากมายเราได้มีการพิจารณาแล้วเราได้คุยกันนะฮะว่าในการที่จะนำบุคคลที่ได้เสนอมานั้นน่ะเราก็มีการตรวจสอบและโดยสรุปแล้วเราก็มาจบที่6ท่านนี้ด้านนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาบอกว่าจะรับยัตติไปตรวจสอบภายใน7วันจากนั้นต้องประสานไปยังนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาถึงวันที่สะดวก